วจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมอพยพบทที่23ข้อที่25ถึง26บันทึกว่าจงปรนิบัติพระยาเวพระเจ้าของพวกเจ้าแล้วพระองค์จะทรงอวยพรแก่อาหารและน้ำของเจ้าเราจะเอาความเจ็บป่วยออกไปจากท่ามกลางเจ้าจะไม่มีการแท้งลูกหรือเป็นหมันในดินแดนของเจ้าเราจะให้เจ้ามีอายุยืนนานข้อคิดจากพระวจนะพระพรของการปรนิบัติพระเจ้า 1. พระเจ้าจะอวยพรอาหารและน้ำแก่เราพระองค์จะทรงดูแลปัจจัย4ในการดำเนินชีวิตเราจะไม่ขาดแคลนสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตเลย 2. พระเจ้าจะเอาความเจ็บป่วยออกไปจากชีวิตของเราเราจะมีสุขภาพดีแข็งแรงและมีความสุข 3. พระเจ้าจะอวยพรให้เราเกิดผลมากไม่เป็นหมันหรือแท้งในฝ่ายร่างกายและในฝ่ายของจิตวิญญาณ 4. พระเจ้าจะอวยพรให้เรามีอายุยืนยาวขอพระเจ้าอวยพรค่ะ